ช้าวันอังคารที่14กันยายนวันที่3ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในสโลวาเกียพระองค์ทรงเริ่มพระภารกิจแรกในเวลา 10:30 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงบราติสลาวาด้วยการเสด็จเป็นประธานในมิสซาฉลองเทิดทูนไม้กางเขนตามจารีตพิธีไบเซนไทน์ของนักบุญยอนคริสโตสตมณสนามกีฬากลางเมืองเปรชอปโอกาสนี้ทรงเรียกร้องสัตบุรุษชาวสโลวาเกียให้หันจิตใจไปจับจ้องที่พระเยซูผู้ถูกตรึงกางเขนทรงเน้นย้ำถ้อยคำของนักบุญเปาโลที่ว่าเราประกาศถึงพระคริสต์ผู้ถูกตรึงกางเขนประกาศถึงพระฤทธานุภาพของพระเจ้าและพระปรีชาญาณของพระองค์ไม้กางเขนซึ่งดูผิวเผินเหมือนกับเป็นเรื่องเฉาโฉและโง่เขลากลับเผยให้เราเห็นถึงความงดงามแห่งความรักของพระเจ้าไม้กางเขนเครื่องมือแห่งความตายแต่กลับกลายเป็นบ่อเกิดของชีวิตอีกหนึ่งไฮไลท์ของการเสด็จเยือนสโลวาเกียคือการพบปะชุมชนชาวโรมในโคจิเซ่ตอน 4 โมงเย็นที่ซึ่งพระองค์ทรงเรียกร้องให้มีการรวมตัวกันเป็นหนึ่งทรงใช้ถ้อยคำเหล่านี้เพื่อประณามการเลือกปฏิบัติที่ชาวโรมต้องเผชิญพระองค์ตรัสว่าการตัดสินและการมีอคติมีแต่จะเพิ่มความเหินห่างความเกลียดชังและคำพูดส่อเสียดไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใดการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นไม่ทำให้อะไรดีขึ้นมาและการแบ่งแยกตัวเรากับผู้อื่นจะนำไปสู่ความโกรธเคืองในที่สุดแล้วทรงเน้นย้ำว่าหนทางสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติก็คือการรวมกันเป็นหนึ่งหลังทรงฟังตัวแทนชาวโรมกล่าวแล้วพระองค์ตรัสว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะละอคติไว้ข้างหลังแม้กระทั่งกับคริสตชนเองก็ตามการเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรามองว่าพวกเขาเป็นปัญหาหรือเป็นศัตรูของเราหรือหากเราด่วนไปตัดสินเขาโดยที่ไม่พยายามทำความรู้จักและฟังเรื่องราวของพวกเขาเสียก่อนที่สุดเวลา 17:00 นพระภารกิจสุดท้ายของวันคือการเสด็จพบปะบรรดาเยาวชนในสโลวาเกียณสนามกีฬาโคทิเซ่โลโคโมติวาสถานที่ประกอบพิธีสถาปนาบุญยราศีอันนาโคเลซาโรวาในปี2018ทรงตอบคำถาม3ข้อเกี่ยวกับความรักที่เรามีต่อกันและกันและความรักที่เรามีต่อไม้กางเขนพระองค์ทรงเริ่มด้วยตรัสว่าพ่ออยากจะลองหาคำตอบให้กับพวกเขาสำหรับคำถามของปีเตอร์และซุสก้าเกี่ยวกับความรักระหว่างคนสองคนนั้นพระองค์ตรัสตอบโดยทรงตั้งข้อสังเกตว่ามันก็เหมือนกับทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตความรักนั้นงดงามแต่ไม่ง่ายดายมันคือความฝันอันยิ่งใหญ่สุดของเราแม้ยากจะอธิบายก็ตามแนวทางที่ถูกต้องก็คือการมองด้วยสายตาแบบใหม่สายตาที่ไม่ยึดติดอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอกและนั่นจึงไม่ได้ทำให้ความรักเป็นเรื่องไร้สาระเพราะความรักไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกหากแต่มันเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ของขวัญและความรับผิดชอบเราไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อลงมือทำแต่เราเกิดมาเพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างให้กับชีวิตของเราแล้วทรงกระตุ้นพวกเขาให้เป็นคนกล้าหาญและฝันอย่างไม่เกรงกลัวและตรัสเสริมว่าได้โปรดอย่าปล่อยให้ชีวิตของลูกผ่านไปวันๆเลย